ไปเบิ่งเหตุผลที่ว่าน้องเบลเก้หรือว่าอนุสักวิไลกุลนักเตะยอมซนลาวถึกสโมสรในประเทศไทยดึงตัวไปร่วมทีมล่าสุดก็สามารถคว้าแชมป์รายการอยู่ที่สิงคโปร์บอกเลยเลยว่ามาจากทักษะและก็พร้อมการดิ้นล้วนๆกันเลยล่ะก็คือผลงานล่าสุดนั้นยิงไปถึง10กว่าประตูอยู่10ของนั้นฟุตบอลสโมสรจากประเทศไทยคว้าแชมป์รายการ JSSL Singapore International 7S 2024อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่28ถึง31มีนาคม2024ที่ผ่านมาเสร็จก็จัดอยู่ที่สนาม SUTD Singapore University of Technology and Design โดยเฉพาะมันสามารถเฮดแฮตทริกได้ถึง2ครั้งในการนั้นก็เป็นแฮตทริกสำคัญในรอบ4ทีมสุดท้ายพาทีมเอาชนะก่อนจะผ่านเข้ารอบ4ก็เอาชนะได้คว้าแชมป์ไปครองนั่นเองมื้อนี้แอดจะมาเล่าประวัติย่อๆมาเล่าที่ไปที่มาเพราะว่าเราแนวใดก็เล่าบ่หมดเลยมาเล่าย่อๆก่อนนะเอาตอนที่ว่าเหตุผลที่ว่าไปดิ้นให้กับสโมสรในประเทศไทยนะจุดเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากการที่ว่าเด็กน้อยลาวก็คืออนุสักวิริกุลหรือว่าน้องบิลเกตตอนนั้นแม้อายุเพียง7ปีเนาะในปี2022นะก็ไปดิ้นให้กับทางด้านสโมสรยู8ของมาสด้า GBFC สโมสรมาเตะยมซนลาวเฮาเข้าร่วมแข่งขันรายการอยู่ที่ประเทศมาเลเซียรายการลาลิกายุทธก็สร้างผลงานสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ไปครองในปีนั้นดังไม่ได้หรอกคราวนี้นะต่อด้วยคว้าแชมป์รายการแซดฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพหรือรายการแซมซนแซมอยู่ที่ประเทศไทยนะก็ถือว่าเป็น2แซมนี่สร้างชื่อเสียงแจ้งเกิดกันล่ะเด็กหน่อยคนนี้นะก่อนที่ว่าจะกลับมาดิ้นให้กับสโมสร WG นาคานะของผมแข่งขันหลายๆรายการก็พาทีมคว้าแชมป์เลยตลอดเลยถือว่าโดดเด่นซะเหลือเกินนะรายการทั้งภายในและต่างประเทศควาดเรียบไปเลยซึ่งวันจากผลดังกล่าวก็เป็นเหตุให้ทางด้านสโมสรในประเทศไทยก็คือสโมสรซาวเทิร์นบอยสโมสรบาเตะยมชนในประเทศไทยนะเห็นฟอร์มการดิ้นถึงได้ดึงตัวมาสู่ทีมของผมในหลายรายการก็สามารถคว้าแชมป์ได้โดยสปอร์ตเป็นรายการ ASSETWISE สยามกีฬา2023จัดขึ้นในเดือนตุลาคม2023อยู่ที่ฟอร์มบางกอกประเทศไทยการดิ้นในยู8ของซาวเทิร์นบอยยิงถล่มทลายกันเลยนะผ่านเขาหอบซิงสนาเล่สามารถเอาชนะทางด้านฟุตบอยส์ที่ว่าเป็นคู่แข่งในตอนนั้นคว้าแชมป์ไปครองรายละเอียดก็เบิ่งตามคลิปกันเลยนะที่ว่าอนุสักดิ้นให้กับซาวเทิร์นบอยรายการสัญญาณกีฬา2023ที่ผ่านมายิงคอนโทรทั้งนั้นเลยนะไปที่เบลเบลได้งามยิงโอ้โหโอ้โหเปิดขึ้นมาได้ยังไงแย่งมาได้อีกแล้วแล้วเตาดึงลอยออกทางด้านขวาแต่ทันทีปลายเขาก็มาลงแข่งแล้วโอ้โหยิงไปง่ายครับโดนขึ้นมาจับไม่ได้แล้วเป็นครับเซาเทิร์นบอยครับโอ้โหเนี่ยครับอย่างที่แจ้งครับคนนี้เด่นจริงๆครับตลอดทัวร์นาเมนต์นี้ครับดูครับบอลมายังไงก็ยิงได้ครับดูครับโอ้โหแต่ก็ต่อมาจากผลงานเด่นๆดังกล่าวโอเคทางด้านสโมสรฟุตบอลสโมสรจากประเทศไทยเห็นฟอร์มอันโดดเด่นและก็ทักษะดีเลิศจึงได้ดึงตัวทางด้านอนุสักวิริกุลไปลินให้กับทีมของตัวเองเขาร่วมรายการ JSSL ครับ2024รอบคัดเลือกที่ว่าจัดอยู่ที่ประเทศไทยพิเศษในตอนนั้นเบลเกตก็ดิ้นทั้ง U9 และก็ U10 ปีสามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้ทั้ง2รุ่นกันแหละแข่งขันในมือเดียวเนาะดินยูเก้าเนี่ยยูสิบปีนะเปลี่ยนกันดินโอ้ฟอร์แซมเลยทั้งสองบุญกันเลยนะแล้วก็อีกคนนึงก็อายของเบลเกตก็คือเท่าเอกราชวิริกุลหรือว่าไทเกอร์ดินยูสิบสองของฟุตบอยก็สามารถฟอร์แซมได้เช่นกันในรายการนี้ในรอบคัดเลือกก่อนที่ว่าจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ในรายการ JSSL Singapore International 7S 2024จัดในไทยอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะโดยครั้งนี้เบลเกตก็สามารถยิงได้ถึง10กว่าประตูดิ้นใน U10 ปีสามารถพาทีมข้อแซมไปได้อย่างน่าภาคภูมิใจในนั้นเวเฮดได้2แฮตทริกนะโดยเฉพาะในรอบ4ทีมสุดท้ายแฮตทริกสำคัญพาทีมเอาชนะนัดสำคัญไปนะก็คือแซงเอาชนะคู่แข่งไปนะจากการเฮดแฮตทริกในรอบ4ทีม
ก่อนจะพานเขาหอบซิงชนะเลิศเอาชนะไปคว้าแซมไปได้ในที่สุดแต่นี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทางด้านเบลเกตได้มาดิ้นให้กับสโมสรในประเทศไทยตั้งแต่เน้นน้อยกันเลยล่ะเสียงในปัจจุบันก็ดิ้นให้กับทางด้าน WG นาคาสโมสรมาเตะเอาโซนลาวเฮาและก็ดิ้นให้ทางด้านฟุตบอลสโมสรมาเตะไทยเคียงคู่กันไปเลยนะเพื่อเป็นเวทีให้น้องๆได้แข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็คือการพัฒนาทักษะอย่างบ่หยุดยั้งอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่มากที่ไปของน้องเบลเกตที่ว่าไปดิ้นนะครับสโมสรมาเตะในประเทศไทยในตอนบางตอนเท่านั้นนะส่วนว่ารายละเอียดสามารถไปเบิ่งคลิปรายละเอียดผลงานกับ WG นะคะผลงานกับสโมสรต่างๆในไทยลาวได้อยู่ที่ลิงก์นะแอดจะแปะลิงก์มาให้เบิ่งกันแล้วกันนะสำหรับอนุสักบิดกุลน้องเบลเกตก็มีภารกิจต่อไปสำคัญซะเหลือเกินนะก็คือการพาทางด้านสโมสร WG นาคาในหุ่นเกิน11ปีนะเป็นกับแบกอายุ2ปีเนาะจาก9ปีเตะ21ปีพาทีมไปแข่งขันรายการ TAR หอบขับเลือกนะวิถีประเทศไทยพาทีมคว้าแชมป์ได้สำเร็จจากผลงานที่ว่าลงสนามไป6นัดชนะ5เสมอ1ผ่านขอหอบแบกทีมชนะหอบทีซีนกับชนะหอบสิงห์สังหารเลิศกับชนะทีมจากสิงคโปร์คว้าแชมป์ในหอบขับเลือกไปและให้ได้สิทธิ์ไปแข่งขันในหอบสุดท้ายก็คือรายการ TAR วิถีประเทศสเปนในเดือนเมษายนนี้นะซึ่งล่าสุดเพิ่นก็มีการจับสลากบานเตะรายการ TAR หอบสุดท้ายวิถีประเทศสเปนออกมาอย่างเป็นทางการกันแล้วในเมื่อ 2-3 มื้อที่ผ่านมาน่ะก็คือ WG นาคาอยู่ในกลุ่ม H ห่วงกับทางด้าน Real Betis ก็เป็นทีมดังในลีกสูงสุดของประเทศสเปนลาลิก้าสเปนแล้วก็ยังมีทีม VIC เลโฟและก็ทีมจาบักเทอริซาและก็อีกทีมก็เป็นทีมบีลาซาเดมาซึ่งว่าในรอบสุดท้ายนี่จะมี50ทีมที่ว่าผ่านเข้าไปดิ้นในรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนจาก12ชาติด้วยกันแบ่งออกเป็น10กลุ่มจาก50ทีมส่วนบาเจ้าภาพบาร์เซโลน่าในเกิน11ปีอยู่ในกลุ่ม E นะเป็นเต็งหนึ่งไปเลยล่ะส่วนว่าแต่อีกหนึ่งตัวเต็งก็คือเรอัลมาดริดอยู่ในกลุ่ม A จะโชคดีไปนะบ่ได้อยู่ในกลุ่ม H ของ WG นะครับก็มีโอกาสเอาสู้ส้นไปในรอบลึกๆเพื่อได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริด U11 บาร์เซโลน่า U11 และก็แอตเลติโกมาดริด U11 ที่ปีกายนี่นะสร้างผลงานอย่างโดดเด่นซะเหลือเกินนะวันนี้เอาไว้สำนึกสักก่อนนะมาเบาๆย่อๆนะยาวเกินไปก็ได้นะเบาหลายหลายคนอาจจะเบื่อนะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะผลงานของ WG นาคาและก็น้องเบลเกตและก็ผลงานต่างๆสามารถไปเบิ่งในลิงก์ได้นะแอดจะมีการแปะลิงก์ไปให้เบิ่งยาวๆกันนี่ไปเบิ่งนำกันเลย